สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็มาคุยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นำแผนผังเศรษฐกิจโลกล่มสลายในปี2562มาให้ทุกท่านดูนะครับจากภาพนะครับที่ผมได้คำนวณนะครับเศรษฐกิจโลกเราจะล่มสลายในปีพ.ศ. 2562นะครับเศรษฐกิจโลกจะล่มสลายลงมาโดยเฉลี่ยแล้วจากดัชนีประมาณ 20-30% นะครับถามว่าเกี่ยวผลอย่างไรเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างไรคนไทยจะชิบหายลำบากหรืออดตายกันแค่ไหนนี่คือภาพดัชนีที่ผมคำนวณว่าประเทศไทยในปีพ.ศ. 2562ดัชนีจะล่มสลายลงมาประมาณอย่างน้อย 50% ถ้าถามว่าตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันดัชนีอยู่ที่ 1,500 ในปีพ.ศ. 2562ดัชนีจะลงมาทันทีภายใน1ปี700-800จุดถ้าเป็นทั่วโลกจะประมาณ 20-30% ตามดัชนีที่เขาเป็นอยู่ณขณะนั้นนะครับปัญหาของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างในปีพ.ศ. 2562ปัญหาในประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งลำบากกันอยู่แล้วและจะลำบากต่อไปอีก 2-3 ปี 2560 2561 และ 2562ผมจะนำภาพดัชนีประเทศไทยล่มสลายให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งจากภาพท่านจะเห็นเลยนะครับว่ามันทำได้อย่างมากนะครับประเทศไทยนะครับดัชนีที่กำลังจะเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่นี่นะครับมันคือดัชนีที่เขาเรียกว่าแย่งกันทำหมาแดกก็คือแย่งกันหมาแดกแย่งกัน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 นะครับถ้าเป็นในตลาดหุ้นไทยก็คือพวกนักลงทุนรายใหญ่พวกนักธุรกิจพวกมีเงินมากคนมีเงินมากจะหาทางแดกคนมีเงินน้อยถ้าพูดกันง่ายๆนะครับฟังอีกครั้งนะครับคนมีเงินมากจะหาทางแดกคนมีเงินน้อยคนมีกลุ่มมีพักพวกมากจะหาทางแดกคนมีกลุ่มมีพักพวกน้อยส่วนประชาชนที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นไทยและไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจใดๆที่ทำมาหากินกันตามปกติจะมีความลำบากค่อนข้างมากเพราะเขาถูกคลื่นแห่งความอดอยากหิวโหยในแวดวงธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไล่แดกกันทำให้บริษัททำให้กิจการงานการค้าฝืดเคืองโรงงานปิดธุรกิจปิดประชาชนตกงานลำบากถามว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยดีขึ้นผมขอตอบต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาคุยกันครับว่างานของผมที่คำนวณดัชนีโลกได้ว่าจะล่มสลายในปี2562เป็นอย่างนี้ภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรในช่วง2560 2561และ2562แต่ถามว่ารอให้มันเกิดในปี2562แล้วค่อยดำเนินการได้ไหมตอบว่าอย่าทำมันเลยดีกว่าครับจะไปทำมันทำไมครับเวลานั้นใช่ไหมครับถ้ารู้อนาคตรู้แผนผังดัชนีโลกในอนาคตก็ทำก่อนสิครับ